สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้16รายแต่ว่าที่น่าแปลกใจและน่าตกใจก็คือว่าสถานที่ตั้งของบ่อนคาสิโนแห่งนี้อยู่ห่างไปจากสถานีตำรวจเพียงแค่200เมตรเท่านั้นครับทางนู้นไปเคลียร์ห้องนู้นก่อนหยุดครับอยู่ที่นู้นครับเอาไปเลยฮะนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทหารแล้วก็นายอำเภอเกาะสมุยบุกเข้าไปทลายบ่อนคาสิโนครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเบื้องต้นเนี่ยนะครับพบว่าบ่อนคาสิโนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสภ.บ่อผุดไปเพียงแค่200เมตรเท่านั้นครับโดยจุดที่ตั้งเนี่ยเป็นอาคารชั้นเดียวครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบตัวอาคารมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหลายตัวมีการติดฟิล์มกระจกสีดำทึบนะครับที่บริเวณทั้งประตูและหน้าต่างทั้งหมดและที่สำคัญที่เป็นสัญญาณนำไปสู่การตรวจสอบเนี่ยก็คือจะมีผู้คนเข้าออกอาคารแห่งนี้อยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยปลอมตัวครับเป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการปรากฏว่าโอ้โหเข้าไปแล้วข้างในเนี่ยนะครับมีกลุ่มนักพนันนั่งล้อมวงเล่นการพนันกันอยู่นะครับก็ส่งสัญญาณให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมที่ซุ่มอยู่ด้านนอกอาคารเข้าดำเนินการจับกุมทันทีการบุกเข้าไปทลายบ่อนคาสิโนครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้16รายพร้อมกับของกลาง42รายการนะครับมีเงินสดอยู่กว่า 45,000 บาทอุปกรณ์การเล่นพนันด้วยแล้วก็ทำการตรวจนะครับกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดตรวจยึดเอามาจากการสอบสวนครับผู้ต้องหาทั้ง16รายก็รับสารภาพว่าได้เข้ามาเล่นการพนันในอาคารนี้ในบ่อนคาสิโนแห่งนี้จริงและในจำนวนนี้ยังมี3รายที่เป็นบุคคลต่างด้าวด้วยนะครับก็เป็นบุคคลต่างด้าวนอกจากจะโดนเรื่องของการเล่นการพนันก็ยังโดนเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ่อผุดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็เดี๋ยวต้องติดตามหลังจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของการตรวจสอบแล้วแต่ประเด็นที่อยู่ว่าบ่อนคาสิโนแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานีตำรวจไปเพียงแค่200เมตรเองเนี่ยแหมไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับขยับไปดูความ